สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุธิชัยไลฟ์อีกช่วงหนึ่งครับเช้าวันนี้ตัวเลขเรื่องโควิดรวมไปถึงการที่นายกรัฐมนตรีประยุจันโอชาเมื่อวานนี้ไปเยี่ยมตรวจราชการอุบลราชธานีพูดถึงทั้งเรื่องน้ำเรื่องโควิดและเรื่องการเมืองตัวเลขเช้าวันนี้ต้องเรียกว่ายังทรงงและก็ไม่ใช่ขาลงแน่นอนผมรวบรวมตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องติดเชื้อ และหลายๆประเด็นโดยเฉพาะอาการหนักเสียชีวิตและวันนี้ก็มีตัวเลขตรวจ ATK ที่มาจากสบคมาช่วยกันวิเคราะห์ด้วยนะครับตัวเลขคนที่เชื้อเช้าว,วันนี้หมื่นกว่าครับหมื่นหกร้อดตัวด้วย ATK 2065ที่เจอบวกรวมกันก็คือ1มื่นเศษฉะนั้นยังไม่ถือว่าต่ำกว่าหมื่นเสียชีวิต82ต่ำร้อย แต่ก็ยังสูงเพราะว่ามันร้อยบวกลบยังไม่ถึงขั้นลงมาถึงต่ำกว่า80ต่ำกว่า70แล้วก็ลงมาเหลือ50มันจะไม่ใช่เป็นการลงอย่างเห็นภาพชัดมันกระโดดขึ้นลดลงกระโดดขึ้นลดลงยังเป็นลักษณะถ้าเป็นถนนพื้นผิวก็จะเป็นครุขระพอสมควรกระบ้านเพิ่ม1794 มีมากกว่าที่ติดเชื้อว,วันต่อว,วันอาการหนักตรงนี้แหละครับที่ต้องดูตัวเลขอาการยังหนักใกล้ๆสามพันอยู่นะครับดังนั้นตรงนี้แหละที่ผมจะถือว่าเป็นตัวกําหนดว่าเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเป็นขาลงหรือไม่อยู่ตรงอาการหนักและเสียชีวิตใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังอยู่ที่หกร้อหสิบแปดเป้าหมายทางสบคอบอกว่า วันหนึ่งติดเชื้อเนี่ยถ้าต่ำกว่า5,000รวมไปหนึงในะกรทมด้วยนะครับจึงจะถือว่าเราควบคุมสถานการณ์และเป็นขาลงจริงฉะนั้นจากวันละหมื่นถ้าจะลงถึง5,000นี้ก็คือลดครึ่งหนึ่งมันต้องทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันเลยครับแต่ขณะเดียวกันต้องไม่ลืมนะครับว่าวันนี้เป็นวันแรกของการผ่อนคลายมาตรการตามที่สบคชุดใหญ่ประกาศไปเมื่อวันก่อน นั่นคือเคอร์ฟิวคืนนี้ก็จะเริ่ม5้าทุ่มถึงตีสาแล้วนะครับแล้วมาตรการผ่อนคลายอื่นๆเรื่องห้างร้านอาหารกิจกรรมต่างๆก็เริ่มแล้วดังนั้นถ้าเราคาดหวังว่าตัวเลขคนติดเชื้อจะลดลงถึงขั้นขาลงอย่างเป็นนัยสำคัญขณะที่มีการผ่อนคลายเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับตักตะกะที่ควรจะเป็นแต่เอาละถือว่าต้องบริหารความเสี่ยงกันไปเพราะเราจะปิดประเทศ หรือเคร่งครัดเข้มข้นต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้เศรษฐกิจก็คงรับไม่ไหวแนวโน้มของหลายประเทศก็มปีลักษณะที่อยู่กับโควิดให้ได้แต่ขณะเดียวกันเร่งฉีดวัคซีนเต็มที่หลายประเทศก็เปิดประเทศอเมริกาเพิ่งประกาศเมื่อวานเมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราว่าตั้งแต่8พฤศจิกาย,ยนนั้นจะเปิดชายแดนบเดอร์ทั้งทางบกและทางอากาศ ให้ทุกคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วสามารถที่จะเข้าประเทศเขาได้ไม่ต้องกักตัวนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเริ่มเห็นอาการของการที่จะต้องเปิดประเทศในขณะที่ตัวเลขคนติดเชื้ออย่างอเมริกานี่ก็ยังไม่ได้ลดลงมากมายนะครับวันนึงก็ยังเป็นแสนเสียชีวิตก็ยังส0 0 0ันสาคนแต่เขาก็ต้องเร่ง ฉีดวัคซีนเปิดประเทศคู่ขนานกันการบริหารความเสี่ยงนั้นคือศิลปะใหม่ที่ผู้นำโลกทุกคนทุกประเทศจะต้องเรียนรู้ไปสิงคโปร์ก็ใช้กติกาเดียวกันนี้ก็คือทำยังไงถึงจะบริหารสองอย่างไปด้วยกันได้อย่างสิงคโปร์นี่แต่ก่อนเขาติดเชื้อว,วันหนึ่งไม่กี่ร้อย,ยอาทิตย์ที่ผ่านมาวันหนึ่งสองพันเมื่อวานนี้ผมตรวจดูสามพันกว่านะครับเสียชีวิตก็แปดเก้าคน ตำกว่าเราแน่นอนเพราะประชากรเขาก็น,น้อยกว่าเราแต่ของเรานี่วันนี้ผ่อนคลายหลายมาตรการไปดูตัวเลขของสจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งผมคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญของการจะแสดงว่าเราเอาอยู่หรือไม่เมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีสาธารณสุขไปที่ปัตตานีและภาคใต้หลายจังหวัด และประกาศว่าจะเพิ่มวัคซีนไฟเซอร์เข้ามาอีก1ล้านโดสเพื่อให้ฉีดได้70%ของประชากรใน4จังหวัดชายแดนก่อนสิ้นเดือนนี้แล้วตอนนี้ก็ไปแล้วประมาณแสนแสนแปดโดสถ้าล้านหนึ่งตอนนี้ไปแสนแปดมันต้องเร่งเร็วกว่านี้นะครับ พราะว่าถ้าก่อนสิ้นเดือนนี่มันก็จะเหลือเวลาเพียงสองสัปดาห์สองสัปดาห์นี้การเร่งฉีดและการทาความเข้าใจกับประชาชนว่าไม่ได้ผิดข้อบังคับทางาศาสนาและทําให้คนที่มีความเข้าใจในแง่ต่อต้านการฉีดวัคซีนนั้นจะได้เข้าใจและก็เร่งฉีดและสี่จังหวัดนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องเยาวชนที่ต้องกลับไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมครับ ดังนั้นก็จะต้องเร่งทั้งเยาวชนทั้งประชาชนทั่วไปกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้นทั้งปวงนี้คุณอนุทินลงไปเองจึงเห็นและก็สั่งเดิมทีผมจําได้ว่าทางกรมควบคุมโรคนั้นบอกว่าจะเร่งเพิ่มวัคซีนไปห0,000นโดสที่สีจังหวัดชายแดนแต่คุณอนุทินคงไปเห็นแล้วล่ะครับแล้วก็ประกาศเลยว่าล้านหนึ่งแต่จะมาทันหรือไม่ทันอย่างไร ต้องติดตามกันนะครับเพราะเมื่อาวานนี้ก็มีข่าวออกมาว่าในบางจุดต้องประกาศยกเลิกโรงเรียนฉีดวัคซีนโรงเรียนไป13แห่งเพราะว่าส่งวัคซีนมาไม่ทันนั่นก็เป็นจุดเป็นช่องโหว่ที่ต้องไปแก้ไขปรับปรุงนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นว่าประกาศนโยบายได้แต่ทางปฏิบัตินี่ ทำได้มากน้อยแค่ไหนเป็นเรื่องที่ต้องตอบคําถามประชาชนเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมประกาศโครงครามได้แต่พอถึงภาคปฏิบัตินี่ไม่มีการลงในรายละเอียดบริหารให้ได้กันจริงจังจนทําให้เกิดคําถามว่าเอ๊ะเราจะตอบสนองนโยบายในทางปฏิบัติ ให้ได้เข้มข้นจริง,รงๆอย่างไรบ้าง10จังหวัดเมื่อวานนี้กลับมาดูครับท็อป10อันดับ2 3 4นี่ตัวเลขของจังหวัดยะลาเห็นไหมครับอันดับหนึ่งของกรุงเทพ1 5 4ยะลา767สูงขึ้นไปอีกนะครับตามมาด้วยปัตตานีครับ644ตามมาด้วยสงขลา605และนาราธิว,วาส 494เห็นไหมครับว่ากทมปับลงมาอันดับ2 3 4 5 6มสีนครทั้งหมดนี้คือสีจังหวัดชายแดนภาคใต้บวกกับจังหวัดภาคใต้คือนครเห็นชัดเจนเลยครับว่ามันยังขยับขึ้นในสีจังหวัดชายแดนและอย่าลืมนะครับว่าช่วงนี้ก็จะมีการเลือกตั้งอบอตอด้วยก็แปลว่า ความเสี่ยงของการแพร่เชื้อก็จะเกิดสูงขึ้นยาลาปัตตานีสงขลานาราธิวานนสนครศรีธรรมราชตามมาด้วยชนบุรีอันดับเจสมุทรปราการปริมณฑลกรทมลดลงราชบุรีเชียงใหม่นี่คือท็อป10ที่เราเห็นอยู่ขณะนี้และนี่แหละครับคือประเด็นสำคัญที่ทำให้เราจะต้อง เห็นว่าการเปิดประเทศจะต้องไปพร้อมๆกับการดูจุดเฉพาะจุดที่ยังเป็นปัญหาหนักจังหวัดที่เราบอกว่าจะเป็นจังหวัดนำร่อง17จังหวัดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวได้ต้องให้แน่ใจนะครับว่าประชาชนในจังหวัดนั้นๆได้รับวัคซีนตามเป้าหมายโดยด่วนที่สุด จังหวัดที่ประกาศไปได้17จังหวัดจะบอกว่าเฉพาะอำเภอนั้นอำเภอนี้อำเภออื่นยังไม่เปิดเนี่ยคงเป็นไปได้ยากครับในทางปฏิบัติเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยการไปมาหาสู่อย่างเช่นบอกว่าชลบุรีเฉพาะพัทยาบางเทียนจอมเทียนบางละมุงแต่อเภอใกล้เคียงนี่เราจะไปหยุดระงับยับยับยงไม่ให้คนเดินทางผ่านเข้าไปได้ยังไงฉะนั้นก็ต้องถือว่าทั้งจังหวัดนั่นแหละครับ ถ้าเราจะปกปักรักษาดูแลกันเนี่ยก็ต้องถือว่าแผนที่วางนั้นต้องให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดไม่สามารถจะบอกได้ว่าเอาเฉพาะอำเภอนี้ฉีดวัคซีนครบอำเภอที่ติดกันยังไม่ครบไม่เป็นไรไม่ใช่เลยนะเพราะนั้นจะเท่ากับว่าเราบริหารความเสี่ยงผิดพลาดและประมาทมีตัวเลข ATK ที่น่าสนใจเป็น ครั้งแรกที่ผมเห็นทางสบคออ,อกมาให้ดูว่า ATK ตรวจเ ATK นั้นมันเป็นอย่างไรบ้างนี่ครับสรุปยอดตรวจ ATK วันที่20สิงหาถึง15ตุลาคือเมื่อวานทั้งหมด2ล้าน4แสนราย2ล้าน4แสนรายนี่ผลบวกเป็น1แสน หนึ่งพวันเฉพาะวันที่15ตุลาเมื่อวานนี้ตรวจด้วย ATK สามหมนึ่งผลบวกเป็นสองพันหนึ่งนี่คือตัวเลขทางการแต่ประเด็นก็คือว่าตัวด้วย ATK นั้นเนี่ยถ้าวันหนึ่งเฉพาะเมื่อวานสามหมหนึ่งมาจากไหนบ้างมาจากที่ประชาชนไปซื้อ เครื่องตรวจเองแล้วก็ตรวจแล้วก็ส่งข้อมูลมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาครบถ้วนแค่ไหนเราไม่รู้ส่วนที่ทางการแจกจ่ายสพสชที่บอกว่ามี8.5ล้านชุดวันนี้ก็ยังไม่มีรายงานนะครับว่าแจกไปแล้วเท่าไหร่และพอแจกไปแล้วเนี่ยที่เคยเรียกร้องให้แจกปั๊บรีบตรวจแล้วก็ให้รายงานเข้ามานั้นเนี่ยกี่เปอร์เซนต์ของคนที่รับแจกรายงานเข้ามาและมันคือ ภาพสะท้อนความเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรตรงนี้เรายังไม่เห็นภาพดังนั้นถ้าบอกว่าโดยเฉลีย่ยเราอยากจะรู้เฉลี่ยต่อวันถ้าบอกเมื่อวานนี้เราไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้วันที่สิบห้าตุลานั้นตรวจด้วย ATK สามหมื่นมันคือสูงสุดตั้งแต่20สิบสิงหาเป็นต้นมาหรือว่าเป็นตัวเฉลีย่ยแต่ว่าถ้าหากบอกว่าตรวจ 3 0มหมเจอผลบวก2,000ก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ไม่สูงนักส0 0หมถ้า10เปอร์เซ็นต์ก็คือ3,000นี่คือ2,000ดังนั้นมันก็อยู่ที่ประมาณหก็เปอร์เซ็นต์ก็นี่แหละยังไม่สามารถบอกได้ว่ามันมากหรือน้อยเพราะเรายังไม่รู้ว่าจำนวน ATK มันมีแพร่หลายแค่ไหน และที่ตรวจผลบวกที่ว่าเนี่ยผลบวกครั้งที่1หรือว่าสองครั้งแล้วเขาเหล่านี้ไปตรวจซ้ําด้วยระบบ RT-PCR แล้วหรืออยังก็ยังไม่ชัดเจนดังนั้นนี่ก็เป็นอีกคําถามหนึ่งที่ควรจะมีการหาคําตอบมาให้กับประชาชนโดยโดย่วนที่สุดขณะเดียวกันทางกรทมก็ประกาศถึงมาตรการ รองรับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นถ้าเราดูข้อมูลที่แถลงออกมาล่าสุดนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีสิ่งที่เราต้องตรวจสอบกทมบอกเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวนะเพราะว่ากทมเขาต้องเตรียมนะครับยังไงยังไงคนนักท่องเที่ยวต่างชาติก็จะต้องคิดถึงแบงค็อก ทำอะไรบ้างถ้าประกาศเปิดเมืองหนึ่งพิจิกายนกทมทําอะไรหนึ่งฉีดวัคซีน70%ให้ได้ตามแผนตอนนี้ใกล้แค่ไหนยังเป็นคำถามสองมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย HSA ก็คือมาตรฐานสากลด้านสุขอนามัยมีแผนรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ ที่เป็นนักท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่กทมอบอกว่าหนึ่งพฤศจิกาจะมาแล้วแผนจะเปิดประเทศนั้นเนี่ยกทมต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนี่คือแผนที่วางเอาไว้แล้วเป้าหมายคือยังไงล่ะกสบคก็อธิบายว่าเป้าหมายของการเปิดประเทศนั้นมีสี่ข้อก็คือหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นเซนทิเมนต์วงการท่องเที่ยวเขาใช้คำว่า คำประกาศของนายกเปิดประเทศเนี่ยได้เซนติเมนต์ความรู้สึกที่ดีรู้สึกมั่นใจแต่ในทางปฏิบัตินั่นเซนติเมนต์มันต้องตามด้วยเอ i วิ n เ e ครับ e อ i วิ n เ e คือหลักฐานที่จับต้องได้และนี่แหละคือสิ่งที่เรายังไม่แน่ใจคำประกาศของนายกมีผลทางด้านจิตวิทยาหุ่นเฮน ขึ้นเขาเรียกหุ้นกลุ่มเปิดประเทศธุรกิจบริษัทไหนที่ได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศนี่หุ้นวิ่งกันก่อนแล้วครับแต่ว่ามันจะไม่ยั่งยืนถ้าหาก s e n ติเมนตไม่ตามด้วย evidence เดนซ์เอ e คือของจริงข้อมูลหลักฐานว่าเปิดแล้วมันเวิร์กจริงๆข้อสองเป้าหมายของการเปิดประเทศ สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพทางด้านสาธารณสุขก็คงจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเปิดประเทศค,ความมั่นใจด้านเศรษฐกิจดีขึ้นแน,น่นอนแต่ความมั่นใจเรื่องของสุขภาพการแพร่ระบาดคงจะเป็นประเด็นที่งานต้องหนักขึ้นครับ สาธารณสุขเขาจะต้องหนักขึ้นเพราะเขายังไม่ได้สรุปเลยซ้าว่าประเทศที่จะเปิดให้เราจะเปิดให้เขามาเนี่ยมปีประเทศไหนบ้างท่านนายกบอกว่ามี10ประเทศโดยประมาณท่านเอ่ยชื่อ5้าประเทศทททเสนอ21ประเทศฉะนั้นนี่คือการนำเสนอแต่ท้ายที่สุดจะต้องให้ฝ่ายแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทยา ยุทธศาสตร์ทางด้านการควบคุมการแพร่ระบาดนั้นเป็นผู้ประเมินและนำเสนอเพราะอยู่ดีๆเปิดสิบประเทศนั้นผมเชื่อว่าเราก็เพิ่มความเสี่ยงเปิดมากก็เสี่ยงมากขึ้นเหมือนกับเปิดประตูบ้านเปิดหน้าต่างแล้วครับถ้าเราเปิดประตูแคบแง้มเล็กน้อยอ่ะเราควบคุมได้ว่ามแมลงวีมแมลงวันฝุ่นควันที่จะเข้ามานั้นมีจำนวนเท่าไหร ถาเราเปิดกว้างขึ้นอีกมากมากขึ้นอีกความเสี่ยงก็จะมากขึ้นนั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่ที่ว่าในบ้านเรามั่นใจได้ยังไงว่าเราจะสามารถกำกับดูแลควบคุมในระดับประตูงแง้มกว้างแค่ไหนอย่างไรห้าประเทศก็อาจจะแงม้มแคบๆสิบประเทศก็จะแงม้มากขึ้นยี่สิบประเทศ ต้องเรียกว่าเกือบจะอ้าซ่าเลยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของการบริหารความสิ่งที่จะต้องประเมินและจะต้องบอกกล่าวชี้แจงกับประชาชนด้วยดังนั้นบอกสี่เป้าหมายนั้นคือหนึ่งสร้างความเชื่อมั่นสองสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจสา,สามเฟื้นฟูเศรษฐกิจนั่นก็ชัดเจนครับนั่นก็คงไม่มีใครเถียงเพียงแต่ว่าถ้าเราต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้นต้องแน่ใจว่าต้องยังย่งยืนไม่ใช่ว่าเราเปิดปั๊บ เศรษฐกิจดีขึ้นปับ๊บเกิดการแพร่ระบาดหนักขึ้นแล้วเราต้องกลับมาปิดหรือว่าแง้มลงไปอีกอย่างนั้นความมั่นใจในเรื่องเศรษฐกิจมันก็จะมีผลตรงกันข้ามส่วนข้อ4บอกว่าเสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรมนั้นก็คงเป็นส่วนประกอบคงไม่ใช่หัวใจหัวใจคือสุขภาพและเศรษฐกิจแน่นอน ดังนั้นก็จึงเป็นที่มาของที่พาดหัวว่าท่านนายกบอกไม่โกรธโซเชียลด่านน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานท่านไปพูดที่ประโยคเหล่านี้เนี่ยมันสะท้อนถึงวิธีคิดอารมณ์ความรู้สึกของท่านนายกเกี่ยวกับทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องน้ำโควิดการเมืองและเศรษฐกิจกท่านนายกช่วงนี้ทุกคนคงสังเกตว่าเดินสายไปหลายๆจังหวัด แล้วถ้าดูรูปประกอบที่มาจากอุบลราชาธานีเมื่อวานล่าสุดก็จะเห็นท่านทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านค่อนข้างที่จะเป็นกันเองแล้วก็บอกกล่าวพูดจากับประชาชนในลักษณะที่เป็นกันเองพอสมควรบอกกับเด็กๆท่านประกอบไปเยี่ยมเยาวชนลุงไม่เคยโกรธอยู่แล้วที่บอกว่ามีโซเชียลดาลุงไม่โกรธอยู่แล้วเมื่อนี้ท่านนายกไป ราชอุบลราชธานีหลายจุดครับหนึ่งในนนคือการไปเยี่ยมแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนโคกอิโดยวัลเลที่โรงเรียนสีแสงธรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาที่ตามนห้วยยางของอำเภอคงเจียมที่อุบลตอนนึงนายกบอกว่าดีใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นการสืบสารรักษาต่อยอดตามบรม พระราโชโบายของในหลวงรัชกาลที่10ตามพระราชปณิธานของในหลวงรอ9นายกยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ดีทำให้ต่อเนื่องและทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์รัฐบาลอยากจะให้ศูนย์การเรียนรู้เช่นนี้เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆด้วยแล้วนายกก็ชื่นชมเด็กนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาไปศึกษาที่ประเทศเกาหลีใต้ หลายคนไปเกาหลีอย่างลิซ่ารัฐบาลจะดูแลและขับเคลื่อนให้ฐานการเรียนรู้ขยายต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กและชาวบ้านนายกยกลิซ่าขึ้นมาเพราะว่าพูดถึงเกาหลีใต้นายกก็มอบทุนการศึกษามีตัวแทนนักเรียนอ่านบทกลอนต้อนรับนายกด้วยนะครับนายกก็เอ,อ่ยขอบคุณและบอกแม่ถ้ามีเวลาก็จะแต่งกลอนตอบไปแล้ว แล้วก็ยังบอกกับเด็กๆที่มาต้อนรับนะครับว่ารัฐบาลมีจุดหมายในการทําให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าขอให้ทุกคนช่วยกันทําความเข้าใจายุทธศาสตร์ชาติ20ปีมีแผนที่ต้องเดินไปทุกปีไม่ใช่วางเอาไว้20ปีแล้วอยู่กับที่และย้ําว่าต้องหาวิธีทําให้ทุกคนมีอนาคตที่ดีนี่คือหน้าที่ของรัฐบาลดูแลเรื่องการศึกษาเรียนรู้ทําให้ทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งหมดอยู่ในพื้นฐานของความพอเพียงนายกบอกว่าวันนี้อยากจะตั้งเป้าว่าใครอยากจะเป็นอะไรอยากจะเป็นทหารอยากจะเป็นตำรวจอยากจะเป็นข้าราชการตัวต้องแข็งแรงกินข้าวให้เยอะหน่อยออกกำลังกายให้มากนิดนึงให้ตัวสูงสูงท่านนายกไม่ได้ถามเด็กว่าน้องเหลือจากตำรวจทหารข้าราชการแล้วเนี่ยอยากจะเป็นผู้ประกอบการไหมเพราะว่าวิถีชีวิตเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่ใช่คิดเป็น ราชการแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่นี่เขาคิดถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับตรงนี้ต้องส่งเสริมดังนั้นท่านนายกควรจะบอกว่าอ่านเยอะๆติดตามเรื่องราวให้ดีๆขยันขันแข็งติดตามเรื่องเทคโนโลยีโลกข้างหน้านั้นชีวิตหนูจะเปลี่ยนไม่เหมือนรุ่นลุงลุงตู่ลุงตูนั้นคือรุ่นอนาล็อกรุ่นหนูเนี่ยคือรุ่นดิจิทัล แล้วนายกก็ถามเด็กๆว่าใครอยากเป็นข้าราชการให้ยกมือมีเด็กนักเรียนยกมือบ้างประปรายครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วท่านนายกตั้งคําถามผิดท่านนายกต้องอย่าลืมว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้อยากเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนทหารตำรวจอาจจะยังมีนะครับแต่ว่าทหารตำรวจรับได้จํานวนจํากัดและอนาคตเด็กทุกวันนี้เขาอยู่กับโซเชียลมีเดีย เขาเห็นทุกอย่างผ่าน Youtube ผ่าน Facebook เขาก็อยากจะมีชีวิตที่เป็นอิสระแต่สร้างสรรค์ถ้าภาพลักษณ์ของความเป็นข้าราชการไทยยังล้าสมัยยังไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ใฝ่ฝันที่จะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นข้าราชการกระทรวงทะวงกรมพลเรือนทหารและตำรวจยิ่งมีข่าว ทางร้ายเกี่ยวกับเรื่องโกงกินของคนที่อยู่ในราชการก็ยิ่งทําให้เยาวชนของเรามีภาพลักษ์เกี่ยวกับอาชีพของการเป็นข้าราชการในทางลบแน่นเพราะเด็กยกมือน้อยเมืนน่อนายกถามว่าใครอยากเป็นราชการบ้างก็ทําให้หนายกบอกว่าไม่เป็นไรลุงอยู่ลุงทําให้วันหน้าข้าราชการต้องเข้มแข็ขงอยู่แล้วขอให้เด็กที่อยากเป็นทหารตำรวจยกมือ ปรากฏว่าไม่มีใครยกมือเลยนายกบอกว่าไม่มีไม่เป็นไรเห็นไหมครับท่านนายกเจอของจริงครับและผมว่านั่นแหละเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านนายกและทุกคนที่มาบริหารบ้านเมืองต้องเข้าใจเด็กสมัยนี้มีข้อมูลประสบการณ์ความใฝฝันที่แตกต่างเราอยากจะให้เด็กไทย ไฟฝันอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักสร้างสรรค์การเป็นทหารตำรวจข้าราชการก็ต้องสร้างสรรค์ก็เป็นนักคิดต้องเป็นนักวิจัยนักวิเคราะห์ต้องเป็นผู้เสียสละต้องเป็นผู้ที่อยู่กับโลกที่อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงดังนั้นท่านนายกไม่สามารถบอกว่าไม่เป็นไร ลุงจะทําให้วันหน้าข้าราชการต้องเข้มแข็งอยู่แล้วนี่จำนวนข้าราชการมีแต่จะลดลงะนะครับอนาคตของประเทศนั้นจะสดใสรุ่งเรืองได้ต่อเมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาและลดจํานวนขนาดของระบบราชการ downsize ที่เราเคยพูดกันแต่ว่ายังทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีความกล้าหาญทางการเมืองเพียงพอในการ ที่จะลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพของข้ารชาชการและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษานั้นไปเรียนทางด้านที่จะแข่งขันกับประเทศเอื่นเข้าได้กล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าสร้างสรรค์กล้าทำนวัตกรรมนี่คือเป้าหมายหลักของประเทศแม้กระทั่งในแวดวงตำรวจทหารข้ารชาชการเอง ก็ต้องเน้นเรื่องนวัตกรรมเน้นเรื่องกล้าสร้างสรรค์เน้นเรื่องกล้าสแสดงออกซึ่งทุกวันนี้ยังไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นประเทศที่เขาพัฒนาโดยผ่านวิธีคิด mindset แบบนี้นั้นแม้ตั้งอยู่ในตำรวจทาหารเขาก็ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่คิดนวัตกรรมกล้าท้าทายสิ่งที่ทำมาตลอดเราไม่ต้องการสร้างเยาวชน ที่ยอมตามกฎเกณฑ์เก่าๆเชื่อตามอาวุโสอย่างเดียวเราต้องการให้เด็กเราเคารพในความฉลาดในความรู้ในข้อมูลเราต้องการให้เด็กบอกกับผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ถ้าหากไม่ทำการบ้านถ้าผู้ใหญ่ไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะไม่พยายามเข้าใจเด็กแล้วก็ให้เด็ก เชื่อมต่อกับประสบการณ์ของผู้ใหญ่เราจะไม่มีสังคมที่ดีขึ้นในแอบวันข้างหน้าท่านนายกเจอกับเด็กนักศึกษานักเรียนได้คำตอบเยนก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่าเออเด็กเขาไม่ได้คิดแบบที่ท่านนายกอยากจะให้เขาคิดช่วงท้ายเนี่ยนายกก็พูดกับเด็กเรื่องข่าวปลอม เฟกนิวส์โซเชียลมีเดียบอกว่าเป็นปัญหาทั้งโลกท่านนายกบอกก็เปิดดูนะบอกกับเด็กๆว่าเปิดดูโซเชียลมีเดียไม่เคยโกรธนายกบอกไม่เคยโกรธอาจจะว่าลุงเยอะหน่อยแต่ลุงรู้ว่าลุงทำอะไรอยู่ลุงไม่ได้ทำอะไรลุงไม่เคยโกรธอยู่แล้วเพราะห้ามยากนี่หมายถึงโซเชียลมีเดียที่ท่านนายกบอกว่าท่านดูอยู่และบอกกับเด็กว่า ลุงไม่โกรธก็ไม่ทราบว่าท่านนายกเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียแล้วท่านคงเข้าใจว่าไม่ใช่โซเชียลมีเดียจะว่าลุงอย่างเดียวนะครับโซเชียลมีเดียก็มีหลายข้อความหลายอย่างที่ชื่นชมนายกแต่มันไม่ไม่ใช่ว่าโซเชียลมีเดียจะด่าหรือว่าชมโซเชียลมีเดียควรจะเป็นเวทีสำหรับการสื่อสารการแสดงออก และต้องควบคุมกำหนดสร้างความรู้เท่าทันของเยาวชนต่อเฟคนิวส์สร้างความรู้เท่าทันของประชาชนทั่วไปต่อข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จที่เป็นข้อมูลปลอมที่เป็นข้อมูลที่ไม่สร้างสค์ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องว่าด่าหรือไม่ด่าวิจารณ์หรือไม่วิจารณ์รัฐบาลหรือนายกต้องเข้าไปสร้างภูมิทัศน์ของโซเชียลมีเดียให้มีความน่าเชื่อถือและ ใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะว่าจุดดีจุดแข็งของโซเชียลมีเดียมีมหาศาลในการที่จะยกระดับข้อมูลความรู้การสื่อสารขณะเดียวกันก็มีด้านมืดก็เหมือนกับทุกอย่างครับทุกสื่อในยุคทุกยุคทุกสมัยสื่อซึ่งเป็นสมบัติของประชาชนตตั้งแต่มีโทรศัพท์วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ ใบปลิวและต่อมาก็มีโซเชียลมีเดียสื่อทุกสื่อมีทั้งด้านบวกถ้าใช้เป็นเป็นประโยชน์มหาศาลมีทั้งด้านมืดถ้าถูกใช้ไปในทางชั่วร้ายผิดกฎหมายผิดศีลธรรมท,า,ทาลายความจริงหรือสร้างความขัดแยง้งก็ถือว่าเป็นด้านมืด อยู่ที่เราจะบริหารอยู่ที่เราจะปรับเปลี่ยนหลักสูตรของการเรียนให้เด็กเรารู้ทันในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวครับนี่ครับสถานการณ์โควิดการเมืองสังคมเยาวชนอย่างที่ท่านนายกเจอที่อุบลน,นั้นน่าจะเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ